รรมสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์ของเรามาพร้อมฝนจริงๆนะคะวันนี้เรามาวัดองค์ประทับยืนเพื่อที่จะตกแต่งองค์ท่านนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นผู้ที่มีฝีมือที่จะตกแต่งองค์ท่านก็คือพี่สาลีธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำพิธีการกันท่านก็เว้นให้เราเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทำให้เราวัดได้จวนเสร็จแล้วฝนตกลงมาท่านมาพร้อมน้ำคุณแม่จะขออนุญาตย้ายพื้นที่ออกไปเพื่อที่จะไปขึ้นรถนะคะติดตามคุณแม่มานะคะพี่สาลีมาด้วยกันเลยมานี่แหละท่านองค์จริงท่านศักดิ์สิทธิ์ตรงที่ว่าตั้งแต่มาไม่มีวันไหนฝนไม่ตกเลยอะค่ะพี่สาลีมาก่อนนะคะเก็บคุณยายว่าก็สูงสุดประมาณนี้วัดเสร็จแล้วหรือยังอ่ะยังครับเดี๋ยวต้องมาต่อครับเดี๋ยวคุณหยุดก่อนถ้าอย่างงั้นมาขึ้นรถกันก่อนขึ้นรถกันก่อนใช่ค่ะพี่สาลีมาตรงนี้เลยมาขึ้นรถคันนี้คันนี้คือปูนปั้นพี่สาลีนั่งตรงนี้จ้ะนันทวันขึ้นมาได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปตรงขึ้นรถเคลื่อนตู้มาก็ได้ลูกนี่ดูสิตกแค่นี้แหละตกให้เราแบบให้รู้ว่าทำงานก็ต้องมีอุปสรรคอ่ะไปก่อนช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกทุกวันค่ะแล้วคุณแม่เองก็วันนี้มีนัดตั้งแต่4โมงเย็นพี่สาลีมาตั้งแต่4โมงเย็นก็ยังไม่ได้คุยกันเลยเพิ่งได้คุยกันเมื่อกี้นี่เองนะคะเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้เลยไปหาที่มีหลังคานั่งคุยกันเพราะตอนนี้ตรงไหนก็ตกหมด อยากจะให้พี่สาลีเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่เราทำเครื่องประดับองค์ที่อยู่ในถ้ำทองอ่ะตอนนั้นน่ะทำแล้วรู้สึกยังไงนะคะตอนที่ทำยังจำความรู้สึกได้ไหมค่ะได้ค่ะเพราะตอนช่วงที่ทำตั้งแต่องค์แรก 2,000 ปีเลยนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ทีนี้พอที่เรากำลังทำอยู่นะคะแล้วก็พวกเราทุกคนก็ได้บริจาคแบบทรัพย์สินส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเพื่อจะให้ประดับในพระองค์ท่านใช่ไหมคะส่วนของตัวของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าแบบเราประทับใจมากก็โอ้โหเห็นทุกคนที่มาบูชาท่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีแม่ลูกคู่หนึ่งอ่ะที่ลูกเขาตอนแรกคิดว่าอยู่ในครรภ์แล้วก็จะต้องเสียชีวิตแล้วท่านแม่ก็ได้ดูแลเขาจนกระทั่งเด็กคนนั้นได้คลอดออกมาที่ถึงสมบูรณ์แล้วลูกชายเองเนี่ยปกติพอคุณแม่เอาทรัพย์สินของตัวเองบริจาคไปลูกชายก็บอกว่าเนี่ยคุณแม่เอาไปให้หมดละแต่พอวันนั้นเนี่ยเขาเป็นอะไรที่เขารู้สึกประทับใจมากแล้วเขาก็ยอมว่าฝากเงินของตัวเองอะร่วมมาทำบุญด้วยเลยแล้วก็ของคุณแม่เนี่ยแบบพลอยได้มากินบ่อเที่ยงเนี่ยเพื่อนเขามาให้บอกให้เป็นตังหูของคุณแม่ปรากฏว่าคุณแม่เอามาถวายท่านหมดเพราะว่าคุณแม่ก็คิดว่าอยู่กับเราก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยคนที่มาตรงนี้นะแบบกี่ร้อยกี่ล้านคนก็คือได้เป็นสิ่งที่ประทับใจเราก็ถวายไปเพื่อให้ทุกคนได้ปิติแล้วก็บูชาท่านค่ะแล้วลูกชายเขาก็เลยไม่เคยขัดเขาก็เห็นด้วยแล้วก็เห็นเขาว่าเป็นครั้งแรกเลยเขายอมฟักเงินของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยทั้งหมดอะเอามาร่วมทำบุญด้วยค่ะเป็นความประทับใจที่เราได้มาทำตรงนั้นแล้วก็เห็นได้ท่านไม่ได้ดูแลแบบองค์พระโพธิสัตว์ท่านได้รักษาคนทุกคนให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นความประทับใจแล้วเราก็รู้สึกว่าปิติมากพอหลังจะได้ทำองค์แรกแล้วก็ได้มาทำองค์ใหญ่ที่เป็นองค์ประธานอีกนะก็ทำด้วยความรู้สึกว่าทำไปแล้วก็มีความสุขไปเพราะว่ายิ่งเห็นคนมาแล้วมากราบไหว้ท่านแล้วทุกคนก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความสุขพ้นทุกข์เนี่ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้เป็นสุขไปด้วยค่ะมันเป็นบุญแบบเขาเรียกว่า
โดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยคือมันเกิดขึ้นในใจจริงๆค่ะก็ประทับใจมาตลอดพี่สาลีเป็นผู้ที่ไปทำเรื่องหุ้มทองคำที่บนยอดของพระมหาเจดีย์ที่พุทธคยานะคะเรารู้จักกันแล้วก็จากนั้นมาก็จนถึงวันนี้ละค่ะที่มาพร้อมฝนอีกแล้วเห็นไหมคะมาวัดเครื่องประดับซึ่งอันนี้เราก็จะใช้เวลาใน2เดือนนี้แหละที่จะทำก่อนที่ทาราจะกลับบ้านในวันที่25มิถุนาก็เมื่อสักครู่นี้คุณแม่เองก็ไปอธิษฐานจิตนะคะตอนนี้เรากำลังจะย้ายจากในรถเนี่ยเข้าไปอยู่อาคารข้างในอันนั้นจะทำให้เรายังทำรายการได้อยู่ใช่ไหมเราลงไปไหมอ้าวป่าไม่เป็นไรเราก็ไปหาที่มุมนั่งนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อฝนตกเป็นเช่นนี้เอง1 2 3ฝนก็แค่ตกขอยืมตรงนี้เป็นที่ทำรายการหน่อยได้ไหมจ๊ะฝนตกพอดีเราหนีมาจากการวัดเครื่องประดับนะไฟส่องหน้าพอดีเลยอ่ะตรงนี้เห็นชัดนะจ๊ะมาพระเอกเธอเหมือนรู้ตัวเลยนะกินข้าวอะไรลูกอร่อยไหมมานั่งคุยเอาเก้าอี้ให้พี่สาลี่นั่งตัวหนึ่งจ้ะคุณยายนั่งตรงนี้คุณยายนั่งเก้าอี้ตรงนี้ตัวหนึ่งลูกมาพี่สาลี่นั่งตรงนี้ตัวนึงพ่อแสงโอเคไหมนันทวานโอเคมาพี่สาลี่นั่งตรงนั้นก็ได้ไหมเขาเลยไม่ต้องมีเก้าอี้นั่งโอเคค่ะมาคุณแม่ก็ขอให้นันทวานเป็นคนบอกว่าไฟมันโอเคไหมมันใช้ได้ไหมพี่สาลี่นั่งตรงนี้ค่ะก็เมื่อกี้นี้ได้รู้จักแล้วนะคะว่าพี่สาลี่เปิดแมสได้เพราะว่าเราก็มาจากพื้นที่ที่เราคือพี่สาลี่เนี่ยเป็นหนึ่งในต้องเรียกว่าความทรงจำของคุณแม่ตรงที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องดีไซน์เลยคือพี่สาลี่ดีไซน์มาเสร็จเลยองค์ 2,000 ปีนะคะที่เห็นนะคะแล้วก็ทำต่อตอนองค์ 2,000 ปีเนี่ยแทบจะเรียกว่าทุกคนแย่งกันทำจนกระทั่งคุณแม่เนี่ยอันนั้นของจริงหมดเลยนะเครื่องประดับองค์ 2,000 ปีเนี่ยค่ะใช่ค่ะเป็นทอยจริงหมดที่ทุกคนเพื่อนฝูงและร่วมกันบริจาคนึกถึงพี่เพียงเพลงนะค่ะพี่เพียงเพลงเนี่ยเอาต่างหูเนี่ยมาวางเป็นที่หน้าพระพักท่านเลยและตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในพูดจริงๆคือสุขภาพแข็งแรงนะคะเรื่องใจบุญพี่ผู้นี้ก็ทำอยู่แล้วทีนี้พอองค์ประทับยืนเมื่อกี้เราคุยกันว่าพี่สาลีว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้มาถึงเนี่ยตอนแรกแดดร้อนมากก็กลัวว่าจะวัดไม่ได้ค่ะพอเราลงไปปุ๊บเนี่ยแบบล่มเลยล่มหมดเลยค่ะแต่ปรากฏว่าฝนเนี่ยไม่มาโดนเลยจนกระทั่งให้เราวัดเสร็จคิดว่าล่มเย็นเป็นถูกแต่ฝนไปทางอื่นแต่ขณะเดียวกันโอ้โหแบบว่าเย็นมากเลยสามารถวัดจนเสร็จจะฝนถึงตกอะค่ะก็เมื่อกี้นี้คุณแม่ก็จบเรื่องงานฟิล์มที่จะทำเรื่องสมาธิกับพี่เรียวกับพ่อโน้ตนะคะกับอาจารย์โจก็สลับกันทำงานพอเสร็จทางนู้นก็มาทางนี้ก็พอมานั่งปุ๊บกำลังเคาะกันว่าจะมีพระพุทธเจ้าไว้ที่มวยจะมีพระเจ้าอยู่ที่มงกุฎยังไงฝนก็ตกมาพอดีก็เลยเพื่อให้ได้เป็นการเรคคอร์ดนะคะเก็บไว้ว่าในทุกวันที่เราทำงานเนี่ยเราทำงานด้วยจิตใครถนัดอะไรก็มาทำเรื่องนั้นพี่สาลี่ถนัดเรื่องนี้ก็ทำเรื่องนี้แล้วก็ทีมที่มาเมื่อกี้เสียดายที่ไม่ได้สัมภาษณ์เขาเพราะเขายังวัดกันอยู่แต่เราเนี่ยหลบฝนมาทำรายการกันต่อพี่สาลี่ตอนที่เราไปทำงานเรื่องหุ้มทองคำที่ยอดฉัตรพระมหาเจดีย์เนี่ยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านก็มีเมตตากับพวกเรามากนะคะชวนพวกเราให้ไปแล้วพี่เนี่ยเป็นคนมีความเขาเรียกว่าละเอียดมากเรารับบริจาคทองคำมาจากคนจำนวนมากมายในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะได้มาเพื่อทำงานแต่ละสัปดาห์ซึ่งเราก็เห็นความศักดิ์สิทธิ์นะวันนี้ต้องการ60กิโลก็ได้มาอย่างเงี้ยแต่พี่สาลี่เนี่ยเป็นคนที่ทำบัญชีการใช้ทองทุกรายละเอียดจนกระทั่งเราเนี่ยสามารถส่งผลงานเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีผู้ตรวจสอบตอนนั้นก็เป็นสตง.นะจำได้ไหมที่พิสิทธิ์ทุกคนชมพี่สาลี่หมดว่าเป็นคนที่แบบมีความซื่อสัตย์งั้นวันนี้เพราะความซื่อสัตย์ที่เราได้ทำงานถวายพระพุทธเจ้ามาโอ้หลายปีแล้วนะพุ่มทองยอดฉาบน่ะอันนั้นน่ะแล้วก็ยังมาพุ่มทองที่บนถ้ำพระอริยธาราแล้วก็มาจนถึงพระอริยธาราองค์ 2,000 ปีมาถึงองค์ประธานในถ้ำแล้วก็มาองค์ยืนส่วนองค์บรอนใหญ่เนี่ยสงสัยทำไม่ไหวเพราะท่านใหญ่มากอันนั้นอาจจะมีตรงหน้าผากสักจุดหนึ่งแต่องค์นี้ค่ะเป็นองค์ที่คุณแม่ว่าถ้าท่านอยากเห็นแล้วมีส่วนในการร่วมอนุโมทนานะคะติดตามใน2เดือนนี้เลยค่ะคุณแม่อาจจะขอให้พี่สาลีลองสเก็ตนะคะพี่สาลีลองสเก็ตที่อันเดิมของเราที่เราจะเอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะสเก็ตดูสเก็ตเลยนันทวาององนี้จะเป็นขององค์ใหญ่ซึ่งเดิมทีก็จะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่ตรงนี้นะคะและอันนี้เป็นองค์มงกุฎใช่มั้ยพี่ดูอันนี้ก่อนนี่มงกุฎจะเป็นอันนี้มั้ยค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นที่ใส่บนจมูกผมข้างบนที่เราวางพระพุทธเจ้าเพราะว่าอันนี้เป็นขององค์เล็กแต่ว่าองค์ใหญ่จริงๆเนี่ยจะเป็นใส่ขึ้นไปแล้วจะเป็นแบบอันนี้ค่ะเต็มหมดทั้งองค์โดยที่แยกเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์แยกเป็นแต่ละกีบนี่ค่ะครอบอยู่แล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ข้างในค่ะเป็นสีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะอันนี้ค่ะตามแต่ละสีมรกตทับทิมคือเป็นพลอยอันนี้ให้เป็นตัวครอบก็คือนี้ข้างบนนะคะและอันนี้ก็เป็นทางต่างหูค่ะอันนี้จะเป็นแก้วในวันที่ขึ้นข้างบนอันนี้ของอริยธาราองค์ที่อยู่อันนี้ก็เป็นทางที่ทำเหมือนกับเป็นทับทรวงที่ติดทางตัวอกของท่านให้ดูงดงามค่ะคือไม่เราคิดว่าเราจะใช้ทองเหลืองนะอันนั้นเราใช้ทองคำอันนี้เราใช้ทองเหลืองแต่ว่าองค์ที่ยืนตรงนี้เนื่องจากอยู่ที่โล่งแจ้งนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะใช้เป็นโลหะที่เป็นทองเหลืองนะคะแล้วก็ใช้พลอยสมเพาะหมดนะคะคือไม่ได้ใช้พลอยจริงเพราะจะได้ไม่อันตรายไม่ต้องคิดจะไม่ต้องคิดที่จะมาขอยืมเอาไปไว้ที่ไหนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแต่ว่าฝีมือเนี่ยค่ะฝีมือเนี่ยจะเป็นฝีมือที่มาจากคณะทำงานคณะเดียวกันความงามและลวดลายจะเหมือนเดิมแตกต่างตรงที่ว่าใช้วัตถุดิบที่เป็นของสังเคราะห์อาหารเป็นแผ่นของจริงเพื่อความปลอดภัยค่ะอันนี้ก็เป็นการเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าการเรคคอร์ดการทำงานในระหว่างการเตรียมงานของเราที่ตั้งชื่องานของเราว่าตารากลับบ้านนะคะเป็นการทำงานที่คุณแม่มองเห็นอยู่อย่างนึงว่าที่ใดที่ขาดแคลนที่นั่นต้องมีความอดทนอดกลั้นที่จะนำซึ่งความบริสุทธิ์ในการเป็นผู้ให้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มาจากความคิดแต่มันมาจากศรัทธาพี่สาลี่เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อการนี้เลยนะคะและนัดหมายคุณแม่เพราะรู้ว่าวันนี้คุณแม่อยู่ที่จริงจะมาวันเสาร์อาทิตย์จะมาหัวหินแล้วแวะมาอ้าวพอมันมีศรัทธาไงมาเลยเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าพวกเราทำงานกันในเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสัก2เดือนถ้านับจากวันนี้คือวันที่20นะคะไปจนถึง20มิถุนาก็คือ2เดือนแค่2เดือนพี่ว่าส่วนไหนเสร็จก็เลยต้องรีบถ้าอย่างนั้นวันนี้เขาวัดต้นแบบไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมอบองค์ที่จะอยู่ที่บนมวยผมให้พี่สาลี่ไปดูแล้วลองพิจารณาว่าพี่สาลี่จะใช้ท่านหรือจะไม่ใช้ท่านอันนี้เดี๋ยวค่อยแจ้งกลับมาอันนี้เป็นองค์ที่คุณแม่ไว้ที่มวยผมจะอยู่ที่ตรงมงกุฎไหมเพราะว่าเป็นพระประธานที่มีเราเรียกว่าพระปกเกล้านะคะที่ได้ต้นแบบมาจากต้องถามท่านธงชัยวัดไตรมิตรเนี่ยท่านจะแบบนึกถึงองค์นี้มากเลยเดี๋ยวฝากพี่สาลี่เอาไว้ไปดูว่าจะอยู่ตรงมวยผมหรือจะอยู่ตรงที่มงกุฎเป็น5พระองค์ค่ะและตรงมวยผมก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุ
ตามที่เราคุยกันไว้นะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการของเราในช่วงเวลาดีๆก่อนนอนที่พวกเราเองก็ได้เชิญชวนทุกคนว่าเรากำลังส่งท้ายการเดินทางจากปีเก่ามาสู่ปีใหม่ไม่ว่าในสถานการณ์ที่เราจะเจอพายุฝนเจอโควิด -19 เจอสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่ได้เคยเหมือนอย่างในปีก่อนๆสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บังเอิญในความไม่ได้บังเอิญมันก็ทำให้คุณแม่ยังเห็นมิตรภาพที่เราได้ทำงานร่วมกันมาพี่สันติจำได้ไหมว่าตอนนั้นเราไปอินเดียที่ไปขนเครื่องบิน1ลำที่ขนนี่ไปมันปีไหนนะ2557ค่ะ57 58 59 60 61 62 63ค่ะ57นี่จะลองฉลองแล้วนะตอนพิธีการเราไปคือผมท่านไปครั้งแรกปลายปี56ค่ะจ้ะแล้วก็57เดือนกุมภานี่ประเทศเสด็จไปฉลองค่ะเพราะ56เนี่ยพวกเราสวดมนต์อิติปิโส 5,000 จบคือคุณแม่เนี่ยนะคะที่สวนพรที่สวนน้ำพรโอ้โหตอนนั้นเราก็อิ่มเอมกันไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวที่มาวันนี้เกี่ยวหมดเลยเพราะการที่เราอุทิศนะคะคุณแม่จำได้ว่าคุณแม่ตอนนั้นท่านที่ไม่ยอมให้เราขึ้นไปถ่ายรูปท่านอะไรนะที่เป็นผู้ประสานงานพระหนุ่มอาจารย์กฤษดาอาจารย์กฤษดาท่านไม่ยอมให้ทีมงานของคุณแม่ขึ้นไปถ่ายข้างบนเพราะว่าท่านไม่รู้ว่าเป็นคุณแม่แล้วพอไล่เซ้งลงมาคุณแม่ก็ไปขอเข้ามาท่านแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไปถวายทองคำท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์1กิโลคือถวายวันนั้นกับท่านกฤษดาแต่ท่านบอกให้ไปถวายท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็เลยมอบหมายให้เราได้ทำงานในเรื่องของการประชาสัมพันธ์คุณแม่ก็ออกรายการทีวีทุกวันเลยแล้วก็พี่สาลีก็บอกว่าโอ้ท่านแม่ต้องการ60กิโลมันนี่มา60กิโลแล้วก็ยังขำๆกันอยู่ว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรตรงกันขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่ามันไม่บังเอิญไงคะตอนนั้นเราใช้กันหลายร้อยกิโลนะทั้งหมด289กิโลค่ะเนาะแป๊บเดียวก็ด้วยบารมีของพระธรรมบารมีของต้องบอกว่าของความกตัญญูของพวกเราทุกคนงั้นวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเพราะพี่สาลีก็มาด้วยความมีมิตรภาพกับคุณแม่คือคุณแม่ไม่ได้นึกถึงใครเลยพี่สาลีไม่พูดจริงๆแล้วก็พยายามวันนั้นก็โทรไปเองเลยบอกว่าพี่สาลีเป็นยังไงบ้างแล้วโควิดพี่เป็นยังไงบ้างอะเรื่องเฟอร์นิเจอร์เนี่ยหนักหน่อยพอโควิดทุกวงการก็สะเทือนหมดแต่ยังไหวอยู่ลูกค้าก็มาไม่ไหวอะไรค่ะมาไม่ได้มาดูเรือตรวจงานไม่ได้แล้วก็ต้องขับช้าออกไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือก็มีปัญหาอยู่แต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะคลี่คลายหน่อยปรับแล้วคนเริ่มหายกลัวค่ะค่ะก็ทางคือมันกลายเป็นความจำเป็นแล้วที่เราต้องอยู่กับเขาอะค่ะทุกคนก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้าพี่บีท้อแท้บ้างไหมไม่กระทำท่านแม่เพราะว่าเราคือเชื่อในความรู้สึกว่าถ้าเราอะนะเราเป็นคนที่แบบว่ากตัญญูรู้คุณแล้วเราก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยยังไงเราก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องอยู่ได้แบบว่าแม้กระทั่งว่าที่ว่าเดือนนี้ไม่มีเงินจะจ่ายเงินพนักงานแล้วอย่างเงี้ยอยู่ๆอ่ะพอดีลูกค้ามาวางมัดจำมาจองของอะไรเงี้ยก็หาได้จ่ายทุกครั้งคือทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะแม่แล้วเพราะว่าอย่างปีที่สองปีที่ผ่านมาจิวเวลรี่นี่แย่มากจิวเวลรี่เนี่ยประสบปัญหามากพอประสบปัญหามากเนี่ยทางของลูกชายที่ทำอยู่กับบริษัทใหญ่นะคะเขาก็ทางบริษัทเขาก็แบบว่าขอแบบเลิกกับเราเขาก็ถอนไปเขาก็ต้องกดให้เล็กลงทีนี้พอเราก็เลยต้องโดนทิ้งให้ช่วยเหลือตัวเองแต่ว่าขณะเดียวกันปุ๊บมันก็เหมือนกับมีเทวดาท่านก็มาช่วยแล้วก็มีลูกค้ามาว่าที่เมืองจีนเขามีปัญหาเนี่ยค่ะเขาก็เลยมาขอให้เราเนี่ยช่วยทำให้เขาแต่ว่าเป็นบริษัทเล็กๆนะคะก็พออยู่ไปแค่ว่าพอมีเลี้ยงพนักงานเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆคือว่าโดยที่แบบไม่ได้หวือหวาอะไรนะก็เพิ่งเริ่มต้นเหมือนเพิ่งก้าวเดินไปเรื่อยๆแต่เราก็
ไม่ได้ถึงกับที่เรียกว่าจะลุกขึ้นมาไม่ได้ก็พยุงกันใช่ไหมคะตอนนี้เป็นช่วงประคองถ้าผ่านปีนี้ไปได้ก็คิดว่าทุกอย่างคงจะไม่มีอะไรยากกันนี้อีกแล้วโอ้สาธุขอพระอริยะธาราคุ้มครองพี่เลยพี่ต้องนึกถึงเลยเพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการทำงานในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยโดยใช้คุณธรรมของท่านนะคะอย่างองค์ที่ประทับยืนเนี่ยทางลงหล่อที่หล่อองค์ใหญ่ให้คุณแม่เนี่ยคุณถวันเนี่ยก็ทำถวายคุณแม่คืองานเขาเนี่ยมันก็ประสบกับโควิดนี่แหละแล้วถึงต้องเลื่อนการหล่อของเราเนี่ยยาวออกไปอีกหนึ่งปีแต่มันกลับกลายเป็นผลดีก็คือเราก็สามารถที่จะประคองงานของเราแล้วก็ทำแลนด์สเคปในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งมาตอนแรกเนี่ยมันร้อนมากเลยพี่ฝนตกอย่างเงี้ยต้องเรียกว่านี่คือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะเราไม่กลัวฝนเลยทุกคนก็วิ่งให้คุณแม่ใส่เสื้อฝนบอกว่าโอ้ยฉันไม่กลัวฝนเลยอยากให้ฝนตกเพราะว่าวันนี้เราก็อยากได้น้ำเต็มบ่อบางกอนแต่ตั้งแต่องค์ประทับยืนมาเนี่ยยังไม่เห็นวันไหนที่ฝนไม่ตกคือตอนนี้มาลงมะเร็งเราเนี่ยเราไม่กลัวแล้วเพราะเราผ่านมาแล้วแต่เราเหมือนจะทำงานได้เร็วขึ้นเพราะเราไม่ปฏิเสธความยากลำบากความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตรงนี้ถ้าเรามัวแต่สนิมสร้อยอดควรกับสิ่งที่เราเคยมีเมื่อ2ปีที่แล้วเราคงจะไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นพอรับท่านมาสงกรานต์นี่เองก็นึกถึงพี่ก็พยายามก็รู้ว่าพี่โอ้โหต้องเดินทางมาตั้ง2ชั่วโมงครึ่งแต่ดีใจที่พี่มาอันนี้คุณแม่ก็อธิษฐานเลยว่าถ้าใครใช่ก็ต้องคนนั้นแล้วคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณมากเลยที่พี่ยังเอาแฟ้มเก่ามาเนี่ยมาแบบเห็นไหมฮะบอกแล้วว่าเขาเป๊ะอ่ะพี่สันติเขาเป๊ะแล้วเขาเป็นคนแนะนำคุณแม่ว่ามันอยู่ในที่เปิดเผยเราอย่าเอาความลำบากเหมือนไปล่อให้คนมาคิดร้ายก็บอกซะเลยว่าเราทำได้แค่ทองเหลืองธรรมดากับพอพี่ก็ตัดสินใจกันแล้วค่ะก็ใช้รัสเซียนะเพชรใช่ไหมคะใช่ทำเฉพาะหมดก็คือทำให้ความงามแบบคงเดิมค่ะแต่เพียงแต่วัตถุดิบที่ใช้นั้นเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เฉพาะขึ้นมาแทนของจริงเพื่อความปลอดภัยค่ะหรือว่าถ้าใครที่มีอะไรที่อยากจะมาฝากเอาไว้ในส่วนไหนก็เราก็เปิดรับเหมือนปกติของเก่าของเราที่รับมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะส่งให้พี่สาลีไปลองเลือกใช้ดูเพราะว่าพี่สาลีเขาทำบัญชีหมดเลยค่ะส่งไปส่งคืนมาจนพวกเราเองเวลาที่เราเห็นการมีมิตรภาพของความถนัดของวงศาคณาญาติของเราที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเวลาเราออกศึกเนี่ยเราจะมาประกอบร่างกันปุ๊บ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 เขาเรียกประกอบร่างนะคะก็วันที่25มิถุนายนเนี่ยค่ะก็จะเริ่มงานแจกของสองตะเกียงหนึ่งในนั้นในการที่จะชวนทุกท่านมาก็คือใครมีอะไรก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยเป็นปัญญาของท่านมาแจกของแล้วสองตะเกียงเพื่อทำให้คนเนี่ยรู้ว่าโควิดมาได้แต่ว่าโควิดมาทำให้โตนะไม่ได้มาทำให้ตายเหมือนอย่างศาลาเนี่ยค่ะพี่สาลีสวยไหมสวยค่ะพี่มาแล้วชอบมากเนี่ยอาจารย์กรกฎกับเนี่ยค่ะทีมของเราเนี่ยเขาก็มาตั้งใจได้ยินเสียงก็ทำแล้วปุบปับปุบปับปุบปับก็คราวนี้ก็เสร็จทันก่อนวิสาขบูชาแต่เดี๋ยวจะต้องบอกอาจารย์กรกฎว่าไอ้ที่สุริยะจักรวาลที่จะทำพื้นเนี่ยที่เป็นหินยางนะคะเขาใช้หินขัดเดี๋ยวก็เอาทีมนั้นเข้ามาแล้วก็เปิดแล้วเพราะตอนสงกรานต์เราก็เปิดที่ตรงนี้แล้วก็ยังอยู่ในการเก็บเรคคอร์ดอยู่นี่ก็คืออีกหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ดีของเรานะคะก็พรุ่งนี้แม่กบก็เอาคนมาช่วยอีก29คนรวมแม่กบอีกก็เป็น30วันนี้แม่ครัวมาแล้วพี่สาลี่ดูบ้านคุณแม่นะคึกคักตลอดวันนี้เนี่ยเปิดเรื่องการทำนพรักษ์ก็จะมีอาสาสมัครมาก็คณะแม่ชีเป็นไงนันทวานดีไหมโอเคตอนเช้าคุณแม่เปิดงานแล้วก็พอตอนบ่ายกลุ่มของแม่กบจากคุ้มดำเนินอยู่เนี่ยลาดบุรีใกล้กันอัมพวาเนี่ยส่งคนมาเพราะทางนู้นปิด14วันเคลียร์ก็เอาคนมาหาคุณแม่มีเขามี60คน
นะคะครึ่งนึงกลับบ้านอีกครึ่งนึงก็มาที่นี่ฝนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถอนหญ้าปลูกถั่วบราซิลกับต้นกุหลาบก็น่าจะเสร็จเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปเนี่ยอีก1เดือนเป็นวันวิสาขบูชาเราเตรียมทำหนังสือธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนฉบับประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันเดียวกันเหมือนกับทำไมมันจึงเกิดสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าข้อคิดให้เราคิดว่าทำไมการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานจึงอยู่ในวันเดียวกันเดือนเดียวกันเป็นวันเพ็ญเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าการเกิดตายเป็นเรื่องเดียวกันเราก็จะถอดให้เห็นว่าวัยเด็กเราต้องสอนลูกยังไงวัยทำงานคือวัยตรัสรู้ต้องใช้คุณธรรมยังไงสอนคนวัยทำงานยังไงในช่วงนี้กับโควิดและวัยปรินิพพานต้องใช้ชีวิตอย่างไรสรุปแล้วก็คือธรรมสวัสดีอีเมกาซีเนี่ยในเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่เราทำเป็นพุทธบูชาถวายต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทำไมถึงเป็นวันเดียวกันและจะสอนคนในแต่ละช่วงคือช่วงปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยยังไงและฉบับต่อไปก็เป็นทารากลับบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่สาลี่ดีไซน์ก็จะอยู่ในธรรมสวัสดีฉบับเดือนมิถุนาที่เรียกว่าทารากลับบ้านก็เป็นการต้อนรับ15ปีองค์ประทับนั่งเนี่ยมา15ปีองค์ประทับยืนมาในปีที่15ก็เป็นหนึ่งใน21ปางของพระอริยะทาราพี่จะได้เล่าให้กับพี่น้องของเราที่เคยทำถวายท่านนะว่ามันมีความตรงสถานการณ์ของโควิดคือองค์ทลายลามะเนี่ยบอกว่าช่วงโควิดที่นึกถึงคุณธรรมของพระอริยะทาราแล้วเราจะไม่กลัวเลยโอมตะเลตุตะเลตุเรสวาฮาเนี่ยคือบทสวดในช่วงของการต่อสู้กับโควิดอันนี้ดูจาก YouTube เดี๋ยวให้จอยเขาส่งพี่จะได้รู้ว่าพี่กำลังทำอะไรกับอะไรนะคะแล้วเราไม่พูดจริงๆเราไม่ผัดวันประกันพรุ่งคุณแม่ไม่อยากพูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำคุณแม่ไม่กลัวเลยแล้วคุณแม่ก็คิดว่าการอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นสง่างามเสมอนี่คือความรู้สึกของเรายินดีต้อนรับพี่กลับบ้านนะคะเหมือนทารากลับบ้านที่ได้สัมผัสองค์ท่านได้ถวายสิ่งที่พี่รักลูกท่านก็ได้ถวายความสามารถคุณแม่จำได้เข้าถวายงานเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าอะไรที่เหมาะกับพี่แล้วเดี๋ยวเราก็ช่วยกันนะคะก็พี่อยากทิ้งท้ายอะไรไว้หน่อยไหมพี่มีปาฏิหาริย์อะไรกับพระอริยะทาราบ้างคือจริงๆแล้วนะคะองค์อริยธาราเนี่ยคือท่านเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับคือเดิมทีเราไม่เคยรู้ว่าแบบท่านก็เหมือนพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งค่ะเพราะเราก็เห็นแต่เจ้าแม่กวนอิมอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ว่าความแบบรู้สึกหรือความประทับใจที่แบบท่านแม่ได้ถ่ายทอดจากท่านมาสู่เราเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าถึงความเมตตาความทุกอย่างของท่านที่มีให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้ค่ะแล้วสิ่งท่านแม่ก็จะบอกเลยว่าจำไว้ถ้าเราบูชาท่านนะคะแล้วก็แบบว่าท่านจะบอกว่าสิ่งที่อะไรที่มันยากที่สุดจะฟังท่านแม่พูดเสมอว่า ที่มันยากที่สุดเนี่ยมันก็จะง่ายที่สุดสำหรับเรา เพราะฉะนั้นในตัวของตัวของที่ฉันเองเนี่ยทุกครั้งที่เราเจอปัญหาในอุปสรรคในงานนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็จะมีท่านแม่มอบให้มาเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะไว้บูชาแล้วจะกราบไหว้แล้วก็จะบอกเลยทุกครั้งก็จะขอว่าปัญหาทั้งหลายแหล่เลยฮะเวลาที่มันยากมากเนี่ยค่ะคือขอให้ผ่านพ้นไปแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเป็นเหมือนพลังใจที่สำคัญแล้วก็มันสามารถเราก็ก้าวเดินเนี่ยผ่านตรงนั้นไปได้อย่างที่สุดของไม่มีอะไรที่คิดว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรยากสำหรับเราอีกเลยความรู้สึกตรงนั้นมันเป็นอะไรที่เข้มแข็งมากในที่เราทำมาแล้วก็ทุกครั้งที่เราได้ทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามิติทุกครั้งคือจะมีความสุขค่ะก็คือพูดตรงๆว่าอย่างของตัวเองเนี่ยฮะแม้กระทั่งแบบเพชรเม็ดสุดท้ายที่เป็นเพชรของเราเองเลยฮะแบบว่าซื้อไว้โอ้โหเนี่ยแบบ1กะรัตเนี่ยเป็นเกรดดีที่สุดก็ไม่ยอมให้ใครใช่มั้ย
ก็ถวายท่านไปกับองค์ใหญ่ไปแล้วเรียบร้อยอยู่ที่นู่นหมดทุกอย่างเพราะที่บอกว่าคิดว่าคือของที่มีค่าเนี่ยอยู่กับตัวเราเราก็ชื่นชมแค่ตัวเราแต่ต่างกันถ้าไปประดับพระองค์ท่านแล้วเนี่ยค่ะก็เหมือนกับพี่เพียงเพลและพี่ชัญรัตน์หลายๆคนน่ะก็บริจาคของตัวเองเนี่ยเพื่อไปถวายพระพุทธองค์หลายๆที่นะรวมทั้งองค์อริยธาราด้วยเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่เป็นพลังอันสำคัญให้ทุกคนที่เดินเข้ามากราบบูชาท่านค่ะมันมีความสุขทางใจนะความปิติที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นท่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีความปิติมากความสุขที่เกิดขึ้นตอนช่วงนั้นค่ะทำให้ทุกคนมันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สำคัญมากที่ทำให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าปัญหาชีวิตของตัวเองคือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถก้าวข้ามไปได้ก้าวข้ามตรงนั้นไปได้เลยอย่างเช่นที่บอกลูกชายอ่ะซึ่งเขาเคยเจอปัญหามาว่าลูกเขาตอนเล็กๆเนี่ยสมองข้างบนเนี่ยเขาแบบคือติดไวใช่ไหมตรงแบบเกิดมาแล้วพังผืดข้างบนค่ะตรงสมองเนี่ยเขาปิดไวมากหมอก็กลัวว่าถ้าเด็กปิดไวเกินไปเนี่ยสมองจะไม่โตแล้วก็จะเป็นปัญหาแต่ปรากฏสุดท้ายเขาก็ผ่านช่วงนั้นไปได้แล้วพอเขาวันนั้นที่เขามาเจอที่ท่านแม่ได้ให้น้องคนหนึ่งที่เขาท้องอยู่แล้วแต่แรกคุณหมอบอกว่าจะต้องเอาออกเพราะเขาเป็นต้องพิการฮะทีนี้คุณแม่ก็ให้กำลังใจเขาให้เขาสวดมนต์จนกระทั่งสุดท้ายเขาสามารถคลอดลูกของเขาออกมาได้อย่างมีชีวิตที่แบบปกติอย่างเงี้ยฮะทำใหลูกชายเองเนี่ยเขานึกถึงตรงนั้นเนี่ยเขาน้ำตาไหลแล้ววันนั้นเนี่ยเขาก็พอเห็นปุ๊บเนี่ยเขาฟักเงินเขาออกมาทำบุญทันทีแบบทำแบบว่าเพื่อช่วยเหลือทุกคนที่ตรงนั้นซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่เรารู้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้ให้ความสุขกับทุกคนคือไม่ใช่แค่ตัวเราเองแล้วก็มันเหมือนกับพลังอันยิ่งใหญ่ว่าทำให้เราเองเนี่ยมีภูมิต้านทานในใจค่ะเหมือนกับท่านแม่ที่ท่านแม่ไม่เคยยอมแพ้อะไรเลยคือไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บอะไรท่านแม่ก็เป็นท่านแม่ที่แบบแข็งแกร่งแล้วก็เป็นผู้นำทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยแบบทุกคนที่เข้ามาอยู่ใกล้ชิดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็แบบพร้อมที่จะก้าวเดินไปได้ทุกสถานการณ์คือว่าไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคเลยหลานสาวของพี่เองนะคะน้องแอนเนี่ยเขาก็มาดูมาแบบดูแลท่านแม่มาช่วยงานของท่านแม่อยู่นะเขาก็แบบแข็งแรงขึ้นมากจากที่เขาบอกว่าแบบเป็นไม่ค่อยสบายอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกอย่างก็จากความศรัทธาตรงนี้และเห็นการปฏิบัติของท่านแม่เนี่ยสม่ำเสมอคือในการที่จะช่วยเหลือทุกคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบน้ำทิพย์ที่ชโลมทุกคนที่ได้เข้ามาตรงนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าประทับใจแล้วเป็นสุขใจทุกครั้งที่ได้มารับใช้ที่ได้มาร่วมทำงานกับท่านแม่นะคะต้องขอบพระคุณพี่สาลีมากนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้คบกันวันสองวันนะคะเพียงแต่ว่าเราระลึกชาติไม่ได้แต่ทุกครั้งที่อะไรเหมาะกับใครคุณแม่ก็จะนึกถึงด้วยมิตรภาพนึกถึงพี่เพียงเพลนะคะมาอยู่ที่นี่พี่เพียงเพลกับพี่สมานก็ส่งทั้งน้ำมาพี่ก็จะเห็นนะทั้งน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่ก็อยากจะบอกว่าเราส่งความรักไปให้ในรายการของเราวันนี้ก็ไม่ได้มานั่งอวยกันหรอกค่ะแต่มันเป็นความจริงที่วันนี้หนีฝนวันนี้จะถ่ายตอนที่แบบวัดท่านเพื่อเก็บแต่เมื่อกี้ก็ได้ไว้หน่อยแล้วนะได้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์หน่อยเดี๋ยวก็รอว่าเอาของจริงมาติดนะคะคุณแม่ก็เปิดโอกาสคนละมือสองมือใครมาช่วยทำอะไรก็เอามือมาแตะกันหัวใจดวงเดียวกันหัวใจแห่งการฉุดช่วยในสถานการณ์ที่กำลังอยู่ในภาวะที่ยากลำบากเนี่ยเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะคะระลึกถึงกันแล้วเนี่ยแค่คิดถึงกันไม่ได้ต้องมีแอคชั่นด้วย peace in action ก็ต้องมีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเสถียรธรรมสถานและหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเติบโตได้ในยุคโควิดไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ได้เจอสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะแต่เราไม่กลัวเราก็เจอมันอย่างที่ท่านเจอเนี่ยแหละค่ะแต่เราไม่กลัวแล้วเราก็กล้าได้มากกว่าความกลัวเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้เห็นว่าฤดูฝนมาเร็วกว่าเมื่อปีที่แล้วถ้าเรามัวแต่กลัวปีที่แล้วไม่ขุดบ่อไม่ปลูกต้นไม้วันนี้เราก็จะไม่เห็นความล่มลื่นนี่แบบล่มมากที่นั่งดูโอ้ไม่ได้มานั่งตรงนี้แบบนานเพราะฉะนั้นก็ขอ
มีบ้านเราในหุบเขาโพธิสัตว์ที่ท่านมาเยี่ยมได้มาเยือนได้มาแตะมือกับพวกเราได้มีหัวใจที่ใช้ปัญญาขจัดความกลัวกล้าที่จะทำในสิ่งที่ยากยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะเรามีคุณธรรมที่จะบอกว่าเราให้อภัยต่อสิ่งที่มันจบไปแล้วในอดีตแม้กระทั่งโควิดนะคะแล้วก็ท่านติดตามเลยเราจะมีฟิล์มดีๆซึ่งเมื่อกี้นี้ผู้กำกับพี่เรียวพ่อโน้ตอาจารย์โจก็เอางานมาให้คุณแม่ดูเราจะยังทำงานต่อไปเหมาะกับอะไรในขณะนั้นก็จะมีคนนั้นล่ะค่ะเข้ามาแตะมือกับเราแต่หัวใจเดียวกันคือหัวใจของผู้ที่มีกตัญญูแล้วก็รับใช้พระธรรมธรรมะต้องศักดิ์สิทธิ์ในยุคโควิด19อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะคะโลกมันก็ต้องการความสามัคคีจริงๆวันนี้คุณแม่กับพี่สาลี่จะลาไปก่อนนะคะขอทุกท่านสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะคืนนี้อย่าลืมตามลมหายใจแห่งสตินะโควิดจะได้ไม่ติดเรานะคะพระธรรมคุ้มครองค่ะธรรมะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่สาลี่มากเลยค่ะจ้าขอบคุณคุณแม่ค่ะจ้าเดี๋ยวจะอันนี้ไปอันนี้เอาไปนะจ้าลองดูที่จริงท่านแม่มีหลายสีใช่ไหมมีสามมีสามสีเอาไหมเอาทั้งสามสีเอาไม่ที่บ้านเดี๋ยวมีเออมีสามสีมีสามสีค่ะมีสามสีเลยเป็นทองนะหรือเราจะใส่ครบทุก